พเดียมค่ะเขาไม่โพเดียมค่ะสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งที่อยู่ที่สวนลุมนะครับแล้วก็ที่เฝ้าจอโทรทัศน์อยู่ทางบ้านด้วยความเคารพครับผมมาพูดวันนี้เป็นครั้งแรกที่สวนลุมนะครับและเป็นครั้งแรกที่มาเดี่ยวไมโครโฟนมาเพราะว่าเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านสาธิตวงหนองเตยครับโดยผ่านปากคุณวิชาเยนนะครับแล้วหลายครั้งแล้วคุณวิชาเยนโทรศัพท์ไปผมก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่หาเหตุผลปฏิเสธไม่ได้โดยเหตุที่ว่าบอกให้มาพูดเรื่องเหตุการณ์10เมษาเมื่อปี53เมื่อ4ปีที่แล้วครับเราด้วยเหตุที่ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานในฐานะที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนั้นก็จำเป็นต้องมาเพราะว่าไม่เพียงแต่นับถือหัวใจของผู้ใหญ่สาธิตนะครับแกนนำกปปส.ลุงกำนันแต่ที่สำคัญก็คือหัวใจของพี่น้องมวลมหาประชาชนนั่นเองครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เหตุการณ์10เมษาซึ่งผมดูทางวิดิทัศน์ที่ได้นำเสนอได้ฟังคุณนิชาขึ้นมาพูดทุกครั้งที่ไปทบทวนเรื่องนี้ก็รู้สึกเศร้าใจและหดหู่ใจนะครับที่เห็นเพื่อนคนไทยทำกับคนไทยลักษณะอย่างนั้นผมมีเรื่องที่จะรายงานก่อนนะครับสัก4เรื่องก่อนที่จะเข้าสู่เหตุการณ์10เมษายนนะครับในฐานะที่อยู่ในวงการแพทย์วงการสุขภาพเรื่องแรกนี่อยากจะรายงานพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เขาได้โพสต์ในสื่อสังคมโซเชียลมีเดียนะครับเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์นี่ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์พยาบาลเภสัชกรบุคลากรทางด้านสุขภาพจากรามาศรีราชจุฬารวมทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆที่อยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศนะครับเขาโพสต์ข้อความอย่างนี้ครับว่าใกล้ถึงวาระแห่งชาติ15วันที่ลุงกำนันประกาศที่มวลมหาประชาชนบอกว่าไม่ชนะก็เลิกให้เตรียมตัวให้พร้อมสงกรานต์นี้ใครแน่วแน่ให้อยู่เวรให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีวันเวลาที่ว่างมาร่วมขบวนอาสาสมัครในช่วงที่มวลมหาประชาชนชุมนุมใหญ่แล้วพบกันครับนี่เขาโพสต์กันนะครับสู้ไม่มีถอยบนหนทางสันติอหิงสาครับพี่น้องมีโพสต์ข้อความต่อไปนะครับว่าสู้คราวนี้ไม่เหลือใจให้เสียอีกต่อไปรอทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วสู้เพื่อแผ่นดินไทยของทุกคนพี่น้องครับผมคิดว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนใน5เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสยามที่บุคลากรทางด้านสุขภาพเข้าร่วมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นว่าการชุมนุมครั้งไหนที่บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทุกสาขาอาชีพในสาขาสุขภาพนะครับเข้าร่วมสนับสนุนมวลมหาประชาชนได้ถึงขนาดนี้
ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับการชุมนุมบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีพฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคามบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขมีการเข้าไปปิดล้อมหน้าโรงพยาบาลจุฬาเข้าไปตรวจค้นจนผู้ป่วยต้องย้ายหนีอันนั้นก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันประการที่สองเนี่ยผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยลุงกำนันได้ประกาศไปแล้วนะครับปกติทุกครั้งเนี่ยไปตามกระทรวงต่างๆก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับแต่พรุ่งนี้เนี่ยทางประชาคมสาธารณสุขเขาได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่า 11:00 นพรุ่งนี้เชิญคนสาธารณสุขที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยต่อต้านรัฐบาลขี้โกงขี้ช่อขับไล่ระบบทรราชต้อนรับลุงกำนันพร้อมป้ายปฏิรูปก่อนเลือกตั้งป้ายเราไม่เอารัฐบาลโกงนัดกันที่สำนักงานสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขช่วยบอกกันต่อๆไปวันนี้ผมก็ช่วยบอกแล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่บุคลากรทางด้านสุขภาพได้รวมใจกันขนาดนี้ไม่เพียงเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์หรอกครับการชุมนุมของมวลมหาประชาชนนั้นเนี่ยมีจำนวนนับล้านคนเวลาเดินไปตามท้องถนนก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนให้การต้อนรับสองริมข้างทางนะครับที่ขบวนเคลื่อนผ่านไปต่างจากการชุมนุมในบางชุมนุมที่คนรู้ว่าไปที่ไหนต้องปิดประตูหนีนะครับเพราะกลัวนะครับกลัวระเบิดกลัวปืนในความยากลำบากเราก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะครับที่มวลมหาประชาชนได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมหรือสอรสที่กล่าวตำหนิข้าราชการปลัดโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่ามาต้อนรับลุงกำนันได้อย่างไรแล้วเมื่อวันนี้นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเราไม่เพียงแต่รู้สึกอับอายนะครับที่เรามีนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเราก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศแบบนี้เหมือนกันเรารู้สึกไม่ต่างกันนะครับผมคิดว่าท่านมีปัญหาทั้งสติและปัญญาเช่นเดียวกันและที่สำคัญมีปัญหาทางสภาพจิตด้วยอันที่จริงเนี่ยในรัฐธรรมนูญในฐานะที่ผมเคยร่วมร่างรัฐธรรมนูญมานะครับในมาตรา39วรรค2วรรค3เนี่ยการที่จะดำเนินใครก็ตามจำเลยหรือใครก็ตามที่ก่อนมีคำพิพากษาต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเหมือนผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดลุงกำนันนี่ยังศาลยังไม่ได้พิพากษาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินการต่อไปแต่ผมอยากเรียนนะครับว่าเหตุใดที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วนักโทษหนีคดีที่อยู่ต่างแดนแต่ว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ไปคารวะกันมากมายไม่เห็นดำเนินการทางวินัยอะไรเลยฟังมาว่าสงกรานต์นี้ก็จะยกขโยงไปอีกฝูงใหญ่นะครับประการที่4นะครับทางสอรสเรียกปลัดกระทรวงคุยวันที่17เมษายนกำชับว่าต้องมาด้วยตนเองอ้างว่าทำความเข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วก็ซัดปลัดยุติธรรมไม่ควรต้อนรับสุเทพแต่ควรแจ้งตำรวจจับกุม
ผมเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการระดับสูงด้วยอยากจะบอกว่าเราไม่ไปก็ได้ครับแล้วไม่จำเป็นต้องไปเลยข้าราชการเนี่ยมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับและที่สำคัญมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ปฏิเสธเรามีสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์นะมาตรา181นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งแล้วจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นนะครับในรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนคนหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สนใจหรือไม่เคารพรัฐธรรมนูญก็จะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ผมอยากเรียนว่าครม.ปฏิบัติหน้าที่ในครม.หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆเนี่ยไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องให้กกต.ให้ความเห็นชอบในสถานการณ์เช่นนี้และผมอยากจะเรียนเพื่อนข้าราชการนะครับว่าวันเวลาของรัฐบาลชุดนี้เหลือน้อยเต็มทนแล้วครับกำลังจะสิ้นสุดสภาพในไม่ช้าพี่น้องมวลมหาประชาชนครับวันนี้เมื่อ4 ปีที่แล้วเป็นวันที่ต้องจารึกลงในประวัติศาสตร์ของการชุมนุมว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบมีการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของทหาร5 คนพลเรือน21 คนทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยการชุมนุมของนปช.ตั้งแต่วันที่12 มีนา 53เป็นต้นมาก็ยังอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญมาตรา63คือสงบและปราศจากอาวุธแต่พอวันที่10เนี่ยก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับแต่ถ้าเราไล่เรียงการดำเนินการเรื่อยมาตั้งแต่เมษา52ปีที่แล้วนะครับปีก่อนหน้านั้นก็เราจะเห็นได้ว่ามีการวางแผนมาเป็นลำดับผมจะยกตัวอย่างของรายงานการชุมนุมของกลุ่มนปช.นะครับตั้งแต่วันที่12มีนาที่เริ่มชุมนุมจนถึง19พฤษภาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชุมนุมรายงานที่จะนำมาเสนอมี2ฉบับนะครับผมอ่านรายงานเหล่านี้ทีใดก็สลดหดหู่ใจทุกครั้งนะครับฉบับที่1เป็นรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากสม.ซึ่งเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงเพราะว่าทําหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนั้นรายงานฉบับที่2เป็นรายงานของคอ.ป.คือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นคว้าความจริงเพื่อการปลองดองแห่งชาติพ.ศ. 2553มีศาสตราจารย์ดร.คณิตนครเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงรู้อีก8 ท่านอันนี้ออกตามระเบียบสำนักนายกนะครับในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วก็ทำหน้าที่เรื่อยมาตั้งแต่17 กรกฎาคม 1953จนถึง16 กรกฎาคม 1955ใช้เวลา2 ปีนะครับรายงาน2 ฉบับนี้นี่ผมอยากสรุปภาพรวมว่าเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับจะต่างกันก็ในรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์บ้างมีจุดเน้นที่ต่างกันรายงานของกสม.จะเน้นเรื่องการละเมิดสิทธิ์รายงานของคอ.ป.เน้นเรื่องการตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงให้ได้ให้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การเยียวยาฟื้นฟูและปลองดองแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันอย่างสำคัญก็คือระยะเวลาที่เนิ่นช้าของรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจนนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการนะครับและหลายๆท่านที่ติดตามว่าทำไมรายงานถึงออกช้ามากทั้งที่การละเมิดสิทธิ์เนี่ยเป็นการตรวจสอบที่
ไม่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาผมจะเล่าสิ่งนี้ให้ฟังว่าถ้าพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่ชุมนุมกันจนทุกวันนี้ผมอยากจะเรียนว่าทั้งปปช.และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะทำงานไม่ได้เลยครับแต่เพราะว่าพลังแห่งความดีของพี่น้องมวลมหาประชาชนทำให้กลไกที่สำคัญองค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็นผมนึกชมเชยและด้วยความเคารพหลวงปู่พุทธอิสระนะครับผมไม่สามารถตามความคิดท่านได้ทันว่าเหตุไฉนท่านจึงไปสร้างไปตั้งเวทีอยู่บริเวณแจ้งวัฒนะนะครับมาทราบตอนหลังว่าตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญทำงานได้จนบัดนี้ครับและผมอยากจะเรียนว่าปลายเดือนนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนจะได้ฟังข่าวดีจากที่นั่นครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่ามีความรู้และก็พอประมาณด้วยที่ร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนรัฐบาลชุดนี้สิ้นสภาพแน่นอนครับความล่าช้าในการทำรายงานของกรรมการสิทธิ์ทำให้เรานึกถึงประโยคที่ว่าความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมคือความไม่ยุติธรรมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม เป็นยังไงเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะพูดนะครับรายงานของคออปก็เริ่มตั้งแต่17กรกฎาคม53แล้วจะทำรายงานสิ้นสุดเมื่อกันยา55ก็ใช้เวลาปีเศษๆนะครับรายงานของกรรมการสิทธิ์ก็เริ่มต้นในเวลาเดียวกันควรจะเสร็จก่อนไม่เกินกันยา54นะครับจริงๆแล้วตอนนั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้กำลังฟอร์มครม.ตอนนั้นก็ทำเสร็จแล้วละครับแล้วก็เข้าการพิจารณาของกรรมการแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปก็กลับล่าช้ามาแล้วเพิ่งมาเสร็จตอนมิถุนา56ซึ่งปลายมิถุนา56เนี่ยที่ควรจะเสร็จนี่ควรจะเสร็จเมื่อประมาณกันยา54ช้าไปเกือบ2ปีครับโดยที่สาระสำคัญนี่แทบไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าลดทอนให้เบาบางลงผมจะอ่านรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปองดองแห่งชาติคือคออปก่อนนะครับผมจะหยิบมาบางช่วงตอนนะฮะเพราะว่าเอกสารหนามากและก็จะเน้นเฉพาะวันที่10เมษายนนะครับในหน้า157หัวข้อที่ 2.4.1เหตุการณ์ความบุนแรงในวันที่10เมษายน2553เขาเขียนอย่างนี้ครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ทหารจะถูกโจมตีด้วยระเบิดพบการปรากฏตัวและการใช้อาวุธของคนชุดดำเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศพบคนชุดดำจำนวน5คนถืออาวุธปืนและกลชนิดAK-47 M-16 และเครื่องยิงระเบิด M-79 และพกปืนพกในจำนวนนี้มีผู้ใกล้ชิดพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงอยู่ด้วยอันนั้นก็เป็นการรายงานนะครับแล้วก็เมื่อเวลาประมาณ 17.19.00 น.มีผู้พบเห็นรถตู้สีขาวขนคนชุดดำ 2-3 คนพร้อมอาวุธสงครามมาส่งที่บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านร้านหนังสือเมืองโบราณและร้านเมทาวาลัยหรือสอนแดงโดยมีการนปช.คอยห้อมล้อมเดินไปทางร้านแมคโดนัลด์และห้ามมิให้ถ่ายรูปขณะเดียวกันผู้ชุมนุมบางคนตะโกนว่าส่งคนมาช่วยแล้ว
และถูกกาดนปช.ห้ามไม่ให้พูดนอกจากนี้ยังมีปรากฏภาพรถตู้สีขาวในกล้องวงจรปิดระบุเวลา 20.29 น.บริเวณใกล้พื้นที่ชุมนุมและหลังจากเหตุการณ์ปะทะเจ้าหน้าที่ฐานพบรถตู้สีขาวซึ่งมีคนชุดดำมีอาวุธสงครามโดยสารมาด้วยบริเวณวัดตีทศเทพและยังปรากฏคนชุดดำถือ M79 ยืนอยู่ข้างรถตู้สีขาวจอดอยู่ในบริเวณที่มีผู้ชุมนุมอยู่มีผู้มาปฏิเสธว่าไม่มีชายชุดดำนะครับเราคงเคยได้ยินนะครับแล้วจนบัดนี้นี่ชายชุดดำนี่ทางตำรวจหาเจอสักคนแล้วยังครับดูเหมือนจะดำมืดไปทั้งหมดนะฮะไม่ว่าวิดีทัศน์จะฉายภาพชัดเจนยังไงมีในหน้า158นะครับหัวข้อว่ากรณีการเสียชีวิตของพันเอกร่มเก้าทุวธรรมน่าเชื่อได้ว่าระเบิด M67 ถูกขว้างออกมาจากในบริเวณบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ต้นถนนดินสอตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยาในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบระเบิดซึ่งเป็นจุดที่พันเอกร่มเก้าถูกระเบิดผู้ดูแลบ้านระบุว่าก่อนการเกิดความรุนแรงมีผู้ชุมนุมปีนข้ามรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านจากด้านวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลายคนแล้วออกไปด้านหลังบ้านผมไม่ทราบว่ามวลมหาประชาชนเวลาไปชุมนุมนี่เราไม่เคยพบว่าไปเพื่อไปปีนบ้านใครออกบ้านใครนะครับแล้วก็คนนับเป็นล้านเนี่ยเราก็ยังดูในกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญอยู่วันรุ่งขึ้นคือวันที่11เมษายน2553ผู้ดูแลบ้านได้พบโลหะรูปร่างคล้ายกับภาพของกระเดื่องของระเบิดขว้างสังหารที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้ดูจำนวน2อันที่พื้นในบริเวณสนามของบ้านและในเช้าวันเดียวกันนั้นได้มีชาย2คนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายชุดพลเรือนขอเข้ามาตรวจภายในบริเวณบ้านและเอาวัตถุดังกล่าวไปอันนี้ก็ทำลายหลักฐานนะครับ ก็อันนี้ก็ชัดเจนของรายงานคออปอที่ศาสตราจารย์ดร.คณิตนนครเป็นประธานนะครับ ทีนี้มีของรายงานกสม.นะครับซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ผมจะอ่านโดยย่อนะในหน้า46ในหน้า1416นะครับบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.เป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขตและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันไม่ใช่วิธีปฏิบัติปกติเช่นการโต้ตอบต่อฝ่ายรัฐบาลการบุกยึดรัฐสภาการปิดกั้นถนนการตรวจค้นรถประชาชนการสกัดกั้นรถขนส่งเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจการยึดรถไฟไม่ให้เดินทางเข้ามาสมทบในส่วนกลางการขู่บุกยึดหรือเผาสารกลางจังหวัดนอกจากนี้มีการปรากฏตัวของบุคคลไม่ทราบฝ่ายวงเล็บชายชุดดำอันนี้ก็ย้ำสอดคล้องกันนะครับฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายด้วยการใช้อาวุธสงครามเครื่องยิงระเบิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ของรัฐจนเกิดการปะทะมีการบาดเจ็บล้มตายและทรัพย์สินและการเสียหายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมอันไม่ใช่วิธีปฏิบัติปกติอันนี้ก็มีการใช้อาวุธสงครามที่ร้ายแรงอันนี้ก็ชี้ชัดนะครับแล้วบอกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเป็นการใช้สิทธิ์ที่เกินกว่ารัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช250บัญญัติรับรองคุ้มครองไว้อันนี้เป็นการสรุปโดยย่อนะครับหน้า47ความตอนหนึ่งมีว่าอีกทั้งยังพบว่าระหว่างการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารในบางโอกาสบางสถานที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้เด็กและสตรีอยู่แถวหน้าในลักษณะโล่มนุษย์เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัด
ความระมัดระวังภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กสตรีจึงเห็นว่าเป็นการทำที่นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อันนี้ก็เป็นอีกกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ระบุเรื่องชายชุดดำมีอาวุธที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงปะปนในกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ทหารจึงมีความจำเป็นต้องป้องกันตนเองและผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายที่ใกล้ถึงตัวที่รุนแรงอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บโดยไม่สามารถใช้วิธีป้องกันอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นรายงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะอันนี้ก็เขียนชัดลงไปว่าเหตุระเบิดในที่ประชุมนายทหารในพื้นที่อันนี้วันที่10เมษายนนะครับโดยปรากฏข้อเท็จจริงเป็นภาพหรือถ้อยคำของพยานว่ามีการใช้แสงเลเซอร์ชี้เป้าก่อนนั้นแสดงให้เห็นได้ว่ามีการวางแผนที่จะฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในที่ประชุมในวันนั้นซึ่งเป็นผลให้พันเอกร่มเกล้าทุวธรรมและสิบโทภูริวัฒน์ประพันธ์ถึงแก่ความตายอันเป็นการกระทำผิดอาญาฐานฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องต้องสืบสวนหาคนกระทำมาลงโทษให้ได้รวมทั้งสอบสวนหาที่มาของอาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆที่ใช้ในการชุมนุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ชุดดำยังดำมืดนะฮะเรายังไม่รู้ว่าใครบ้างขณะที่ป๊อปคอร์นนี่สามารถจับได้ทันทีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมผมดูแล้วกลไกของรัฐที่เรียกว่าตำรวจเนี่ยสร้างปัญหาชาติบ้านเมืองเหลือขนานับนะครับแม้จนทุกวันนี้ในประเด็นของรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการประมาทนั้นตลอดจนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามสมควรแก่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนและทั่วถึงอย่างแท้จริงนะอันนั้นครับเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลอาจจะประมาทหรือประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจเปรียบความรับผิดชอบได้นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ของ10เมษายนที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะลงรายละเอียดไปมากกว่านั้นก็จะเป็นการที่จะเสียเวลาเกินไปของพี่น้องนะครับส่วนร่างรายงานของกสม.นั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนสั้นๆว่าผมรู้สึกเสียดายมากที่ถ้าร่างรายงานออกมาตอนช่วงจริงๆแล้วรายงานเสร็จตอนช่วงที่เดือนกรกฎาคม54นะครับเป็นช่วงเดียวกับที่รัฐบาลนี้ฟอร์มครม.พอดีแต่ว่าไม่ทราบเหตุใดนะครับจึงผมบันทึกไว้ในถึงบันทึกถึงคุณนิชาทุวธรรมนะครับเพราะว่ารู้สึกเห็นใจทั้งคุณนิชาและของแม่ของน้องเกดพยาบาลอาสาซึ่งจะอยู่ฝ่ายไหนซีกใดก็ตามนะครับเขาก็รอรายงานฉบับนี้อยู่ผมเขียนบันทึกถึงคุณนิชาลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2555นะครับผมเขียนความตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่5กรกฎาคม2554ได้มีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในการประชุมกสม.วันที่6กรกฎาคมอันนี้คือวันที่6กรกฎาคมคือวันสุดท้ายที่จะตรวจสอบรายงานอีกทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ได้มีการตรวจสอบอ่านกันทีละบรรทัดแล้วถามกรรมการทุกท่านว่าจะปรับแก้อะไรยังไงนะครับก็แก้แล้วก็วันที่6เนี่ยจะมาดูกันอีกทีเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเห็นชอบก็จะได้ประกาศต่อสาธารณะแล้วก็จะได้เตรียมแถลงข่าวแต่ว่าในการประชุมกสม.ที่6กรกฎาคมได้ปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนคือมีกรรมการท่านหนึ่งได้นำความเห็น
จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อคัดค้านร่างรายงานฉบับที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ3ชุดและกสม.ได้พิจารณาร่วมกันและได้ให้ความเห็นมาแล้วซึ่งเป็นการกระทำผิดระเบียบรักษาความลับทางราชการเพราะได้นำร่างรายงานที่เป็นเอกสารราชการประทับตารับไปแจกในที่ประชุมอนุกรรมการที่กรรมการท่านนั้นเป็นประธานอยู่แต่ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีกรรมการอื่นๆที่ได้บอกให้ไปทบทวนร่างรายงานใหม่ทั้งที่สัปดาห์ที่แล้วกรรมการท่านนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยบอกว่าดีแล้วกรรมการอีกท่านหนึ่งบอกว่าหากรายงานออกไปเช่นนี้กรรมการต้องขึ้นศาลทั่วประเทศทั้งที่ในการประชุมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ให้ความเห็นลักษณะดังกล่าวกรรมการบางท่านบอกเสนอให้กลับไปให้อนุกรรมการเฉพาะกิจทั้ง3ชุดพิจารณาใหม่ทั้งที่ในการประชุมอนุกรรมการเฉพาะกิจทั้ง3ชุดประธานกสม.เองก็กล่าวขอบคุณและได้บอกว่าหมดภารกิจของอนุกรรมการทั้ง3ชุดแล้วผมเองก็ยืนยันว่าอนุกรรมการเฉพาะกิจทั้ง3ชุดได้สิ้นสุดลงแล้วแต่กรรมการท่านนั้นก็ยังยืนยันเช่นเดิมแล้วไปสัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างๆนานาทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์รายวันว่ารายงานฉบับนั้นเนี่ยเป็นรายงานที่สำนักงานทำโดยที่คณะกรรมการยังไม่ได้รู้เห็นไม่รู้เรื่องด้วยผมรู้สึกว่าคนที่อยู่เป็นกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนี่สามารถพูดจาอย่างโกหกได้อย่างหน้าตาเฉยครับถ้าผมบอกว่ากรรมการท่านนั้นเป็นใครท่านจะตกใจนะครับแต่ผมไม่ตกใจนะครับเพราะว่าหมอรุ่นพี่ท่านหนึ่งเคยบอกว่าไอ้คนนี้คบไม่ได้แต่ก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีครับแต่ก็อยากให้ฟ้องฮะอยากให้กรรมการที่ฟังอยู่ขณะนี้ฟ้องนะครับจะได้ไปสู้กันในศาลรายงานที่ควรจะออกมาเมื่อกรกฎาคม54เนี่ยเขาบอกนะครับกรรมการก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้ก็ใช้เวลาอีก2เดือนนะครับหลังจากที่วันที่6มีการคัดค้านอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วอีก2เดือนนับไปกรกฎาคมสิงหากันยาก็กันยา54ก็ต้องออกมาใช่ไหมครับบอกว่าไปปรับแก้สำนวนอะไรต่างๆผมก็พาซื่อฮะผมไม่รู้ว่าเป็นดีเลย์แทคติกหรือพยายามยืดให้รายงานนี้ออกไปนานๆจนรายงานหมดความหมายหลังจากที่ผมในฐานะเลขาธิการกสม.และผู้อำนวยการสำนักที่เป็นฝ่ายเลขาที่จัดทำรายงานทั้งนี้นะฮะฝ่ายเลขาผู้อำนวยการสำนักหนึ่งโดนย้ายออกไปฮะผมโดนย้ายก่อนแล้วหลังจากนั้นอีก3เดือนอีกมาผู้อำนวยการสำนักก็โดนย้ายผมเข้าใจว่ามีความพยายามจะปรับเปลี่ยนรายงานให้อ่านจนไม่รู้เรื่องนะหลังจากนั้นมีประชุมอีก10กว่าครั้งนะฮะก็ยืดเวลาไปอีกเกือบ2ปีรายงานจึงออกมาเมื่อเดือนมิถุนา56แต่ก็ในที่สุดนี่ก็ไม่สามารถแก้หลักฐานพยานซึ่งมี300กว่าหน้านะครับทั้งพยานหลักฐานเอกสารและบุคคลซึ่งบันทึกไว้หมดอนุกรรมการที่เข้าไปร่วมบอกว่าเป็นการหาหลักฐานที่ได้มากที่สุดในทุกชุดทุกองค์กรที่เข้าไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของนปช.เขาบอกของเราหาได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรายงานที่ช้าออกไปเนี่ยผมก็คาดหวังว่าแม้มาประกาศมิถุนา56เนี่ยก็ควรที่จะประกาศจัดเวทีประกาศให้รู้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่ปรากฏว่าเป็นการส่งรายงานไปคณะรัฐมนตรีไม่มีการเผยแพร่รายงานนะจนมีการโต้แย้งนะครับและตกเป็นข่าว
จึงเอาไปโพสต์รายงานในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแปลกจริงๆครับรายงานในเหตุการณ์สำคัญนั้นเนี่ยกลายเป็นรายงานที่หลบๆซ่อนๆรายงานที่ผมคิดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นรายงานที่ทำให้กสม.เป็นที่เชิดหน้าชูตาของนานาอารยประเทศทั้งทางสากลและภายในประเทศจะเป็นรายงานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดกลับกลายเป็นรายงานที่รายงานอย่างหลบๆซ่อนๆและแทบไม่มีการพูดถึงเลยออกล่าช้ากว่ารายงานของชุดท่านอาจารย์คณิตนี่เกือบ1ปีทั้งที่รายงานของท่านอาจารย์คณิตคออปนี่เป็นการหาข้อเท็จจริงที่ยากยิ่งกว่านะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนครับอย่างไรก็ตามรายงานทั้ง2องค์กรทั้งกสม.และคออปก็หนีความจริงไม่พ้นนะครับความจริงที่ว่าการชุมนุมนปช.ที่พูดกันต่างๆนานานั้นเนี่ยคืออะไรและความจริงเหล่านี้ได้บันทึกอยู่ในรายงานทั้ง2ที่จะไม่สามารถที่จะบิดเบือนต่อไปได้อีกแล้วนะครับผมทราบมาว่าในรายงานของคณะกรรมการสิทธิ์นี่กรรมการอย่างน้อย2ท่านเนี่ยไม่เซ็นชื่อรับรองไปหากันเองนะว่าเป็นใครแต่อีกหนึ่งท่านที่เซ็นชื่อรับรองก็มีส่วนทำให้รายงานล่าช้าทำให้ส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนครับผมจะสรุปสุดท้ายแล้วนะครับว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนกำลังทำภารกิจที่สำคัญและผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าไม่มีพี่น้องมวลมหาประชาชนในปลายเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.จะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะทำและเมื่อทำงานได้อย่างที่ควรจะทำผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ารัฐบาลสิ้นสภาพทั้งคณะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าชีวาจะหาไม่พี่น้องมวลมหาประชาชนครับหลังจากนั้นก็จะช่วยกันนำพาสยามที่วิกฤตออกจากวิกฤตไปสู่สยามยุคใหม่ครับยุคที่ท่านมหาเถระผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับว่าเป็นยุคมหาชนพาไปเป็นการทำนายของผู้หลักผู้ใหญ่ในครั้งก่อนนู้นแต่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปในฐานะที่ผมผูกพันและมีหน้าที่ติดตามมติสมัชชาปฏิรูปมา3ปีนะครับชุดคณะกรรมการปฏิรูปที่มีท่านอาจารย์หมอเพชรวสีเป็นประธานผมทําหน้าที่เป็นประธานติดตามมติสมัชชาปฏิรูปมา3ปีคือปี54 55และ56มีทั้งหมด21มติด้วยกันและจนบัดนี้ก็ยังติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนหน้าที่มีปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนนั้นอยากเรียนสารภาพตรงๆว่าเป็นการติดตามอย่างไม่มีความหวังครับแต่ก็ต้องทำเพราะว่าไม่มีทางออกอื่นนอกจากการปฏิรูปประเทศเท่านั้นที่จะพาสยามพ้นวิกฤตได้แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์มวลมหาประชาชนชีวิตของผมและเพื่อนๆหลายคนที่ทำเรื่องปฏิรูปประเทศไทยนะครับก็มีชีวาขึ้นมาทันทีครับผมได้หาลือกับคุณสุยสัยกตศิลามาบ้างแล้วนะครับหาลือกับอาจารย์คมสันโคพงอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติศาสตราจารย์จรัสสวนมาลานะครับแล้วก็ประสานส่งข่าวให้ผู้ใหญ่สาธิตทราบเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมโยงกับเวทีปฏิรูปเวทีต่างๆเข้ากับเวทีที่สวนลุมพินีเพราะด้วยเหตุที่ว่าเราอยากเห็นทุกภาคส่วน
ทุกฝ่ายทุกสีนะครับมาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยคงต้องยกเว้นนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองที่เป็นเครือข่ายของมหาโจรนะฮะผมอยากจะเรียนว่าปราศจากพลังมวลมหาประชาชนแล้วนี่ไม่มีทางเลยฮะที่จะปฏิรูปสำเร็จได้ผมได้พูดหลายต่อหลายครั้งว่าการไล่รัฐบาลถอนรากนั้นยากการขจัดหรือหยุดระบอบทักษิณทุนสามานนั้นยากยิ่งกว่าแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการปฏิรูปประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จได้ผมอยากบัญญัติศัพท์ว่าความเป็นมวลมหาประชาชนคือความเข้มแข็งของพลเมืองหรือความเป็นประชาสังคมในบริบทนี้ผมขอบัญญัติศัพท์ว่าความเป็นมวลมหาประชาชนหากเรามีความเป็นมวลมหาประชาชนไม่ว่าที่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าในกรุงเทพในมหานครจนถึงหัวไร่ปลายนาถ้าเรามีพลังมวลมหาประชาชนหรือมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมวลมหาประชาชนแล้วนี่เรื่องยากซับซ้อนยังไงก็สำเร็จครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทำภารกิจไล่รัฐบาลทรราชสำเร็จหยุดระบอบทุนสามานการเชื่อมโยงของเครือข่ายพลังมวลมหาประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับพลังของมวลมหาประชาชนได้ยืนท้าทายพายุร้ายและก็ไม่หวั่นไหวต่อลมแรงใดๆมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนครับหลังพายุร้ายผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอครับผมขอจบประโยคสุดท้ายว่าขอกราบคารวะจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของมวลมหาประชาชนซึ่งประกอบด้วยคนสามัญธรรมดามาณโอกาสนี้ครับกราบสวัสดีครับ